วันนี้ครับมีเนต้าวีนะครับมาติดตั้งฝาท่อไฟฟ้าผมบอกว่าช่างรอก่อนเดี๋ยวจะรีวิวก่อนนี่แป๊บเดียวโอ้โหหรือจะใส่ช็อคหมดแล้วผมนี่ช็อคเลยเนี่ยดูดิถอดของได้วางหมดแล้วนี่นะครับจะเป็นช็อคไฟฟ้าที่เราใส่เข้าไปกับชุดประกาศที่เราเปลี่ยนนะครับมาช่างโซโล่เลยครับนี่นะครับช่างก็จะใส่ปักเดี๋ยวผมช่วยครับผมช่วยปุ๊บเรียบร้อยพามาดูช็อคเดิมโอ้โหยังกุกกุกเหมือนเดิมนี่เราเปลี่ยนใหม่ใหม่นี่เป็นไงโอ้โหเท่าแขนน่ะผมบอกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวมาดูการติดตั้งแบบอื่นนะครับแล้วก็การใช้งานว่าหลังติดตั้งเสร็จแล้วใช้งานยังไงนะครับผมไปเสร็จเรียบร้อยครับคันนี้เนต้าวีนะครับติดตั้งฝาท่อไฟฟ้ามาตากล้องมาดูตรงนี้ก่อนเลยการใช้งานแรกนะครับนี่สวิตช์นะครับตรงนี้นะเรามีสวิตช์ให้นะในรถตรงนี้นะครับกดค้างครับติดๆนะฝาท้ายก็จะเปิดออกมานะครับนุ่มๆแบบนี้เลยเห็นไหมแบบนี้แล้วก็จะมีสวิตช์นะครับมาให้ตรงนี้ด้วยกด1ครั้งเลยง่ายเลยแล้วก็จะสามารถใช้งานโดยการกดรีโมทนะครับนี่เปิดฝาท้ายได้ด้วยนี่โอ้โหกดปิดครับแล้วสวิตช์นี้นะครับยังกดเปิดได้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวโชว์สวิตช์นะครับกดตรงนี้นะครับนี่นุ่มๆเลยเรียบร้อยกดปิดจากรีโมทโชว์อีกทีนึงพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่สนใจติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้านะครับตรงรุ่นเนต้าวีอย่างนี้นะครับหรือจะเป็นรุ่นอื่นก็ได้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ออโต้ลิฟต์ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วจะรู้ว่าความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นเป็นยังไงและดียังไงไปครับ